งสุดท้ายอย่างรวดเร็วนะคะแป๊บเดียวเวลาจะหมดแล้วค่ะเรามาต่อกันที่ SMS กันต่อเลยค่ะท่านแรกของช่วงนี้เลยนะคะเกิดวันที่22พฤศจิกาค่ะ2515นะคะเวลาเกิด 9:30 นาทีค่ะเกิดที่จังหวัดเชียงรายนะคะลัคนาอะไรคะอาจารย์22พฤศจิ15นะครับค่ะเชียงรายค่ะก็ตรงกับวันพุธกลางวันนะ 9:30 เชียงรายนี้ก็มีแฟนรายการหลายท่านนะครับเห็นจากคำถามที่ถามเข้ามาแฟนอาจารย์มีทุกภาคเลยค่ะเยอะแฟนรายการแฟนรายการโอเคค่ะเชียงรายนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนูนะดวงนี้ก็ต้องบอกว่าด้วยพื้นชะตาเนี่ยของคุณเขาเรียกว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะก็พระรหัสกลุ่มลัคนาอยู่นะครับถามคำถามในช่วงปีจรการงานค่ะก้อนใหญ่แล้วก็เงินก้อนใหญ่ที่ดินได้เมื่อไหร่คะในช่วงอายุย่าง44เดดูในเรื่องของงานก่อนย่าง44ขอไป44เนี้ยให้ระวังหลังหน่อยแล้วกันอาจจะมีคนไม่ค่อยหวังดีอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็มันจะส่งผลถ้าคุณทำงานประจำก็มีโอกาสเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะแต่ถ้าถามว่าลักษณะที่ดินถ้าเป็นการขายดินนะจ๊ะถ้าเป็นขายหลักทรัพย์ที่ดินถ้าชื่อเป็นของคุณเองเลยพฤศจิกาไปแล้วพยายามปิดดีลให้ได้นะพฤศจิ59จนถึงพฤศจิกา60ครับทำบุญอะไรดีการทำบุญเสริมปีจรนี้ก็เนี่ยถวายเทียนพรรษาเลยในช่วงเทศกาลที่กำลังจะเข้ามาถึงครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณสิงห์นะคะเกิดวันจันทร์ที่27กรกฎาคม2507ค่ะเวลา 5:00 ค่ะอาจารย์5:00เป็นวันจันทร์ลำบังคาทรายถามโชคลาภค่ะถามหรือบ่นก็ถูกต้องแล้วด้วยพิมพ์มาด้วยก็เลยถามอาจารย์ด้วยใช่ค่ะเป็นวันจันทร์ก็อย่างนี้ครับฟ้าคือที่ตรีกังวลนะผมเชื่อว่าคือตรีก็เรียนโหราศาสตร์เหมือนกันนะก็คือคนที่เกิดใกล้ๆ 2,500 ขึ้นไปเนี่ยบางครั้งพอเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยแล้วฟ้ายังไม่สว่างเขายังยึดถือเป็นวันเดิมอยู่แต่อย่างที่บอกกติกาเราในการสื่อสารร่วมกันเนี้ยผมจะใช้วันสากลเป็นหลักนะครับคือ27กรกฎาคม07เนี่ยปฏิทินมันตรงกับวันจันทร์ผมถือว่าตี5แล้วฟ้าสว่างเป็นจันทร์นะฉะนั้นคุณยังเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์อยู่ถ้าฟ้าสว่างเป็นวันอังคารส่งเข้ามาถามใหม่ถามโชคลาภจะมีเงินก้อนใหญ่หรือไม่ปีจรเนี้ยก็ถ้าถามว่าเกณฑ์โชคลาภเด่นหรือเปล่าก็ไม่เชิงนะแต่ว่าถ้าถามถึงในแง่ของดาวการเงินจะดีเมื่อไหร่ก็ย่าง53รวมถึงย่าง54นะจะมีข่าวคราวหรือเรื่องราวดีๆในเรื่องของเงินทองๆครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณลาวันนะคะเกิดวันที่29กรกฎาคม2513ค่ะค่ะเวลาเกิดนะคะ7นาฬิกาค่ะวันพุธค่ะอาจารย์ค้าขายและเกษตรค่ะสำรับมาตัวเองค่ะอาจารย์อาชีพสวนเกษตรกลางๆนะ 65-70% นะเพราะมันได้รับอิทธิพลจากคู่แตกหักด้วยคู่พัดพรากก็ฝากลองดูฮะในแง่ของการทำเกษตรมันจะมีลักษณะจ้างเขาทำด้วยนะแล้วเราอยู่เบื้องหลังอันนี้ก็จะพอแก้ดวงตัวแก้ดวงได้ในระดับหนึ่งแต่ในช่วงปีจรนะจ๊ะหลังวันเกิดย่าง47ไปแล้วเนี่ยนะครับเกณฑ์เรื่องงานทายดีนะครับมีโอกาสขยับขยายหรือเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีค้าขายแต่ต้องบอกด้วยว่าขายอะไรนะแต่ถ้าเกิดสวนเกษตรก็เป็นอย่างที่บอกสุขภาพหลักๆเลยนะพวกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นกระดูกนะครับรวมถึงพวกลำไส้แล้วก็ภูมิแพ้ครับค่ะอีเมลค่ะอาจารย์ตอนนี้นะคะตอบคำถามกันต่อทางเมลครับอีเมลค่ะเกิดวันอังคารนะคะที่27มีนาคม2533ครับครับเวลาเกิด 2:05 นาทีค่ะจะวันอังคารฟ้าสว่างเป็นวันอังคารใช่ค่ะ 2:05 นาทีใช่ค่ะครับคำถามคืออยากทำอาชีพเสริมทำดีไหมขายเสื้อผ้ากับปลูกพืชผักตอนนี้ทำงานออฟฟิศค่ะโอเคนะทำออฟฟิศจะไปปลูกพืชผักด้วยก็ผมเชียร์นะทำเกี่ยวข้องกับพวกสวนเกษตรโดยเฉพาะถ้าเป็นสวนเกษตรที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพได้นี่ตอบโจทย์เลยนะครับเพียงแต่ว่าช่วงตอนนี้ย่าง20ให้เลยปีนี้ไม่เอานะปีนี้ไม่เอาศึกษาข้อมูลไปก่อน
หลังวันเกิดถ้าทำเกี่ยวข้องกับพวกสวนเกษตรหรือว่าสวนสมุนไพรที่เกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยดีนะครับเกณฑ์งานใหม่ก็ถือว่าสวยด้วยค่ะความรักค่ะอาจารย์สุขภาพอุบัติเหตุค่ะด้วยพื้นชะตาระวังหน่อยแล้วกันกับรถขับลานะอุบัติเหตุรวมถึงปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังนะปวดหลังปวดเส้นพวกนี้นะครับอีกกลุ่มนึงฮะสายตาความดันระบบเลือดไปเช็คพวกไขมันคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์พวกนี้ดูให้ดีๆความรักความสัมพันธ์ด้วยพื้นชะตาคู่เป็นคนเก่งนะฮะหรือว่าถ้าไม่เก่งเขาก็จะมีอิทธิพลเหนือคุณคุณอาจจะต้องเป็นฝ่ายโอนอ่อนนะครับแต่ถ้าถามว่าถ้ายังโสดถ้ายังโสดปีนี้เนี่ยอาจจะมีหาเองอาจจะไม่สำเร็จนะครับอาจจะต้องให้คนแนะนำให้คนช่วยเหลือครับค่ะเลิกงามยามดีค่ะอาจารย์ค่ะมิถุนายนเหลือเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นนะครับในช่วงปลายเดือนก็คือวันอังคารหน้านะอังคารที่28ครับเลี่ยงออกรถแล้วก็ไม่ควรจะยกเสาเอกขุดหลุมฝังเสาปลูกบ้านเนื่องจากอัคคนิโรธตกในผืนแผ่นดินนะครับถ้าดีทีเป็นขึ้นหรือว่าแรม9ค่ำถ้าอัคคนิโรธตกก็ห้ามในประเด็นดังกล่าวที่เหลือทำได้ครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ8นาฬิกา1นาทีถึง8นาฬิกา30นาทีแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยช่วงต้นเดือนกรกฎาคมครับเสาร์ที่2กรกฎาคมสามารถประกอบการมงคลได้ทุกประเภทครับเลิกล่างมีดีทีที่ดีอย่างวันฟูนะให้นึกถึงขนมถ้วยฟูนั่นแหละความหมายก็ดีเจริญงอกงามนะครับส่วนกัลยโยคนั้นเป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะประกอบการมงคลได้ทุกประเภทครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ10นาฬิกา1นาทีถึง10นาฬิกา30นาทีครับแต่คนที่เกิดวันพฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอาทิตย์ที่3กรกฎาคมวันนี้เลี่ยงออกรถเลี่ยงอุปสมบทบรรพชาเนื่องจากอัคคนิโรธตกในเขตพัทเสมาครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ9นาฬิกา31นาทีถึง10นาฬิกาแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ว่ากันยาวนะครับกรกฎาคมมีหลายวันต่อได้พุธที่6เรียกออกรถแล้วก็ไม่ควรประกอบการมงคลในป่าที่เหลือทำได้ครับเพราะวันนี้ทางกัลยโยคเป็นวันอธิปดีซึ่งหมายถึงวันแห่งความเป็นใหญ่ถ้ามีสิ่งปลูกสร้างใดๆวันนี้ก็จะมั่นคงยั่งยืนสถาพรครับเลิกล่างก็มีดีทีที่ดีอย่างวันอมฤกขโชค17นาฬิกา1นาทีถึง17นาฬิกา30นาทีดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะเลี่ยงต่อได้เสาร์ที่9ครับวันนี้เลี่ยงออกรถประเด็นเดียวที่เหลือทำได้หมดเพราะเป็นทั้งวันอมฤกขโชคราชาโชคและทางกระโยกนั้นก็เป็นวันธงชัยช่วงเวลาที่ดีที่สุด7นาฬิกา31นาทีถึง8นาฬิกาแต่คนที่เกิดวันพระศุกร์ดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการเปิดดวง12ราศีได้เป็นประจำสดๆแบบนี้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กี่โมงถึงกี่โมงคะ8โมงครึ่งถึง10โมงค่ะจ้ะแล้วถ้าเกิดอยากกระทวนซ้ำใครดูย้อนหลังเข้าไปตามกันต่อได้ที่YouTube ค่ะได้ที่ Miracle Channel TV Thailand นะคะจ้ะส่วน Facebook ของเราก็ Miracle Channel TV นะครับก็สำหรับกิจกรรมในเรื่องการบริจาคโลหิตนะครับที่มีหลายคนสอบถามเข้ามาเดี๋ยวยังไงปลายเดือนนี้จะประชาสัมพันธ์ถึงกำหนดการที่แน่ชัดนะครับว่าเราจะไปร่วมกันบริจาคโลหิตนะแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เป็นกลุ่มก้อนเนี่ยให้มุกหน้าใหม่ๆคนที่ยังไม่เคยบริจาคนะครับหรือว่าคนที่กลัวเข็มนะกล้าที่จะมาบริจาคให้เลือดกันและสุดท้ายก่อนจะจากกันเราก็มีข้อคิดดีๆมาฝากเหมือนเช่นเคยครับค่ะหลายคนอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองแต่ก็ทำทุกอย่างเหมือนเดิมคิดพูดทำใช้เวลาเหมือนเดิมแล้วชีวิตของเขาจะเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามมานิผมและตรีรวมถึงทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ